ครับมาวันนี้มาไกลเลยนะครับอยู่กับไทยเจริญนะครับผมการช่างนะครับผมมองดูว่าทำไมพี่ขับสิ่งจังเลยอ่ะพี่เหยียบเต็มที่เลยนะนี่ทะเลาะกันลมผมก็ขับเต็มที่นะครับไล่ละ130 บาทนะครับท่านผู้ชมมันถูกมากถูกจนเหลือเชื่อนะไล่ละ130 บาทเองอ่ะผมเคยตีแถวบ้านก็300เนาะแต่ว่าอันนี้เราไอ้130ก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นน้ำมันเจ้าของนานะครับเดี๋ยวให้มาก่อนนะนี่ดูลีลาพี่เขาขับไม่ธรรมดานะครับไทยเจริญการช่างนะครับเต็มพิกัดนะครับแหมควันท่อไอเสียนั้นร้อนเลยนะครับผมไปเจอที่ฟ้าไปโชว์นะโอ้ยังสวยนะครับแทบจะไม่อยากเอาลงโฟนนะแต่ว่าทำงานมาก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเลอะหน่อยเพราะว่าข้างล่างมันก็จะใหม่เหมือนเดิมมันแหละอย่างจริงนะครับโอ้สะเทือนนะครับลืมบอกพิกัดวันนี้ผมอยู่แถวน่าจะนครนายกนะครับไปอย่างนั้นก็แถวปทุมธานีแถวปทุมธานีนะครับผมไม่แน่ใจไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับเออดันเดินตามไม่ทันนะท่านผู้ชมจะเสร็จแล้วเหลืออีกประมาณน่าจะสักถึง10 นาทีดีไหมเนี่ย300นะครับไวมากแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับรอกันเลยนะครับอีกรอบเดียวนะครับไปกลับก็หมดแน่นอนไม่น่าจะแหละหมดแน่นอนนะครับโอ้ยังรอนะครับผมไล่รับประมาณ230-250นะแต่ว่าไม่เกิน300 บาทแน่นอนนะครับน่าจ้างมากไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงถูกจังนะรถก็คันหนึ่งนี่ประมาณ2 ล้านนะครับสำหรับ VIP ตัวแอร์นะครับ2 ล้านบาทรับจ้างไล่ละ130เขาว่าจะถามเขาว่าเมื่อไหร่จะคืนทุนนะอันนี้คำถามยอดฮิตมากนะครับ
ครับว่าเมื่อไหร่จะคืนทุนนี่คือคนที่เขามีรถเนี่ยเขาแทบจะซื้อทุกปีนะท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าเอาตั้งมาจากไหนนะอาจจะเป็นว่าอาจจะรถเกี่ยวบ้างอะไรบ้างนะน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทำนาด้วยหลายๆอย่างนะครับก็อย่าเพิ่งตัดสินใจกันที่ว่าดูแค่ว่าไล่ละ130ทำไมถึงมีตังค์เยอะมากมายขนาดนั้นแล้วก็อาจจะค่าซ่อมค่าบำรุงอีกนะครับอย่างที่ผมเคยไปถ่ายจอยเฮลิคอปเตอร์นะครับลำละ6ล้านถึงไล่ละ120บาทปีที่แล้วก็มีแค่4ลำนะครับแต่ว่าปีนี้เพิ่มเป็น10ลำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาทุนมาแต่ไหนเยอะมากมายแต่ที่รู้แน่ๆนะคือเขาไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะเขามีหลายอย่างอย่างรถตีดินนะผมก็เล่นเลยว่าพี่ก็ต้องมีนาไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยไร่นะครับแล้วก็มีรถเกี่ยวอีกหลายอย่างนะครับถึงจะคืนทุนไวนะครับถ้าเกิดว่ามาแบบตัวเปล่าไม่มีอะไรมาเลยมีรถคันเดียวจะรับจ้างแบบจะผ่อนส่งประมาณนั้นนะมันก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะครับก็ลองคิดดูดีๆนะครับเสร็จแล้ว11ไร่โอ้โหแรงจริงนะครับคนขับ11ไร่ก็ต่อ10ไร่ก็1,300 1,400 1,430 บาทปัดเศษ30บาทเหลือ1,400นะครับที่จะได้แปลงนี้นะครับสุดยอดมากนับถือน้ำใจพี่เลยนะครับพี่เจ้าของรถนะครับมาดูที่แรกว่าจะรอหลายวิ่งนี้นะครับเอาสุดยอดนะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงชุดนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ